สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชลทิชาหลังจากที่น้องแอมพักการทัวร์คอนเสิร์ตถือว่าเป็นการพักผ่อนพักการใช้เสียงและถ่ายทำ MV จากในหลายๆวันที่ผ่านมานะครับจนน้องแอมไม่สบายถือว่าน้องแอมทำเต็มที่กับงานที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้เริ่มการทำงานใหม่ของน้องแอมนะครับอีกครั้งตั้งแต่วันที่21 22ถึง24ตามคิวงานที่น้องแอมได้ลงไว้นะครับแต่เชื่อได้เลยว่าสิ่งที่ FC อยากเห็นมากตอนนี้ก็คืออยากเห็นน้องแอมอยู่บนเวทีอีกครั้งอยากเห็นน้องแอมเล่าเรื่องกับหลายๆวันที่ผ่านมาว่าทำอะไรนั่นคือสิ่งที่ FC อยากรู้ยังคงคิดถึงความน่ารักความสดใสของน้องแอมตลอดเวลานะครับแต่การกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งคงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ FC อีกหรือเปล่าซึ่งหลายท่านยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของน้องแอมอยู่ไม่ห่างนะครับถึงแม้จะรู้สึกกังวลและเป็นห่วงว่าน้องแอมจะร้องเพลงเสียงจะกลับมาเหมือนเดิมไหมและคืนนี้แหละครับที่ FC หลายท่านเป็นห่วงว่าน้องแอมจะหายจากอาการป่วยดีแล้วหรือยังพร้อมสำหรับการโชว์ในงานคืนนี้หรือเปล่ารอชมในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่ FC เชื่อว่าแอมน้อยแอมใจอย่างไรก็สู้เต็มที่นะครับแต่ FC ยังคงส่งกำลังใจให้น้องแอมไม่ขาดหากไม่ได้ดูในไลฟ์สดขอให้ได้ดูย้อนหลังก็ยังดีนะครับรอฟังรอชมน้องแอมอยู่หน้าจอมือถือกันในเวลา 21:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 22:00 น.นะครับสวัสดีครับ